ัสดีค่ะรอบนี้นะคะกุ๊กได้มีโอกาสทดสอบขับขี่ซูเปอร์เมทีออร์650จากค่ายรอยัลแอนฟิลด์นะรอบนี้นะเอามาโชว์เน้นๆหน่อยก็จะมีสีเขียวที่ได้ขับขี่จริงนะคะแล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะสีฟ้าคือเด่นมากสวยนะคะแล้วก็อีกตัวที่มีก็จะเป็นสีแดงนะคะสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่นะต้องบอกเลยว่าที่สัมผัสส่วนตัวเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ขับง่ายแล้วก็นุ่มนวลสมูทนะคะบอกตรงว่าถ้าเป็นมือใหม่มาขี่คันนี้ขี่ได้สบายๆนะเพราะว่ารถเขาไม่ได้กระชากนะคะคือเปิดคันเร่งเดินเครื่องเนี่ยสมูทสมูทสวยๆเลยจริงๆค่ะซูเปอร์เมดิออร์650เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมี3รุ่นด้วยกันนั่นคือ Astral นะคะราคา 269,000 บาทแล้วก็ Inster Stella นะคะราคา 274,000 บาทนะคะแล้วก็ Celestial นะคะราคาอยู่ที่ 284,000 บาทเดี๋ยวกุ๊กจะคร่อมให้ดูนะคะว่าลักษณะท่านั่งฟีลลิ่งจะประมาณนี้นะคะคือลักษณะขายื่นออกไปอย่างนี้นะคันเกียร์ก็งัดประมาณนี้เลยค่ะคือเนี่ยเวลาท่านั่งขี่ก็จะอย่างเงี้ยฟีลอย่างเงี้ยเลยแอนนิดนึงแต่ถ้าแบบเรายืดหลังตรงหน่อยก็จะมีระยะเหลือตรงช่วงแขนให้คอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนตัวนะรู้สึกว่าการขี่ท่านี้ช่วงแรกๆอ่ะอาจจะเมื่อยช่วงนี้นิดหน่อยนะคะแต่พอเราปรับตัวท่านั่งไปแล้วขี่ไปสักพักนึงอ่ะมันจะเข้าที่เพราะเหมือนแรกๆเราจะเกรงๆกับการมาขับรถทรงนี้อยู่นะคะคันนี้ก็มีขาตั้งคู่มาให้เลยในเรื่องของการควบคุมการเข้าโค้งต่างๆนะคะที่ทดสอบมาทั้งหมดนะต้องบอกเลยว่าการเข้าโค้งยาวโค้งทำความเร็วอย่างเงี้ยคือเข้าได้ง่ายสมูทเนียนๆไปเลยนะคะก็โดยรวมแล้วถ้าให้พูดถึงเรื่องการทำความเร็วนะคือด้วยตัวรถที่เขาเอาแบบมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคือการเปิดคันเร่งเร็วๆจะให้ปูดปาดอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะมันจะค่อยๆมาแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ติดมือซะทีเดียวนะคะเปิดก็มานะคะแต่ด้วยสไตล์รถนะอย่างที่บอกไปใครที่ชื่นชอบรถสไตล์คุยเซอร์ถ้านั่งสไตล์แบบนี้นะคะแบบชิลๆอยากบิดแบบรอๆสบายๆไม่ได้เน้นความเร็วไม่ต้องแบบว่าจะต้องมานั่งบิดทำความเร็วอะไรมากมายก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์เลยนะคะในส่วนของกับแฮนด์ซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เดียวกับตัว Hunter แล้วก็ Classic 350นะคะก็คือจะเป็นปุ่มหมุนเลื่อนนะคะเป็นสไตล์เดียวกันเลยนะจอก็ดีไซน์เหมือนกันนะคะตัวยางติดรถเนี่ยเป็นแบรนด์เซียดนะคะจากประเทศอินเดียนะตัวนี้ที่กูเคยรีวิวไปบ่อยที่จะเป็นตัวติดรถมาให้อยู่แล้วสำหรับ Royal Enfield นะคะจะบอกว่าเดิมๆยางเดิมติดรถโอเคใช้ได้ระดับหนึ่งที่เคยพูดไปนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากอัพตัวสเปคเป็นท็อปก็ตามแล้วแต่อันนี้ก็เคยพูดเสมอนะเพราะว่าตัวยางติดรถเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตอบโจทย์เราแต่ว่าจากที่กูเทสมานะฝนดินตัวเนี้ยใช้งานได้ในระยะยาวเลยนะคือสำหรับสายท่องเที่ยวขี่ทางไกลนะกูว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันในตัวเลือกได้เลยนะคะแล้วเบาะเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนั่งสบายนะเพื่อนก็ถ้ามีอีกตัวนึงอ่ะเป็นตัวท็อปเป็นตัวสีแดงอ่ะตัวนั้นอ่ะเขาจะมีความนุ่มกว่านี้นะเพราะว่าเขาเสริมเบาะให้หนาขึ้นสำหรับการขับขี่ทางไกลเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเสริมเป็นเบาะพิงให้สำหรับคนซ้อนนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวกุ๊กจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศการขับขี่ทดสอบจริงกับทาง Royal Enfield Thailand นะคะก็รอบนี้ก็มีสื่อมวลชนมากมายนะคะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะได้มาร่วมทดสอบการขับขี่ไปพร้อมๆกันกับตัว Super Meteor 650ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปฟังสเปคกันคร่าวๆเลยค่ะสเปคของ Super Meteor 650นะคะเครื่องยนต์ความจุอยู่ที่648 cc นะคะมีแรงม้ามาให้ด้วยกันถึง47ตัวที่7250รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 52.3 นิวตันเมตรที่ 5,650 รอบต่อนาทีนะคะมีมาให้6เกียร์ระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีดไฟฟ้านะคะระบายความร้อนด้วยอากาศนะความจุถังน้ำมันนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์การเดินทางระยะทางไกลๆแบบไม่ต้องมานั่งห่วงที่จะแวะเติมน้ำมันทีๆนะเพราะว่าเขาให้ความจุถังน้ำมันมาด้วยกันถึง 15.7 ลิตรเลยนะพูดกันตรงๆเลยว่าสำหรับคลาสกลางๆแบบนี้650เนี่ยน้อยมากที่จะได้เห็นถังน้ำมันขนาด15ลิตรนึกออกปะคันนี้ให้มาแบบเต็มสตรีมมากๆนะคะตอบโจทย์กับการเดินทางไกลชัวร์ๆนะแต่ว่าเรื่องของน้ำหนักรถนะที่เพื่อนๆอาจจะเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่ารถเนี่ยรวมน้ำมันแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่241กิโลกรัมนะถือว่าหนักนะสำหรับคลาส650ซีซีนะบอกเลยว่าหนักนะแต่พอได้ไปแตะตัวจริงแล้วกุ๊กคอนเฟิร์มเลยว่าความรู้สึกเหล่านั้นจะหายไปเพราะว่ารถไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะยิ่งตอนขี่ออกตัวไปแล้วบาลานซ์คือดีนะคะการดีไซน์รถของเขาเนี่ยออกมาตอบโจทย์การขับขี่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่ารถเนี่ยมันหนักเกินไปนะในส่วนของระบบเบรกนะคะแล้วก็ยางนะคะเบรกเนี่ยด้านหน้าเป็นเบรกจานเดียวนะคะขนาด320มิลลิเมตรคาลิเปอร์คู่นะส่วนด้านหลังก็เช่นกันนะคะเป็นจานเดียวขนาด300มิลลิเมตรนะคาลิเปอร์คู่นะคะมี ABS มาให้แบบ2ทิศทางนะคะยางนะคะเป็นแบบทูบเลสนะคะไม่มียางในนะในส่วนของช่วงล่างหน้านะคะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะคะแบบกลับหัวนะคะอัพไซด์ดาวระยะยุบอยู่ที่120มิลลิเมตรนะคะขนาด43มิลลิเมตรนะไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายที่ให้มานะคะสำหรับรุ่นซูเปอร์เมเทียร์650เนี่ยเป็นไฟ LED นะคมชัดสว่างสวยงามนะคะมองเห็นแม้ในยามค่ำคืนแล้วก็ในช่วงที่ฝนตกหนักๆเห็นแน่นอนค่ะสำหรับใครที่กำลังสงสัยกันอยู่นะคะว่าเฮ้ย3รุ่นนี้มันต่างกันยังไงอะคือมันก็เป็นรุ่นเดียวกันซูเปอร์เมเทียร์650ใช่ไหมจะบอกว่ามันต่างกันนะคะทั้ง3ตัวนี้คือไม่ได้ต่างที่สเปคเครื่องยนต์อะไรนะต่างแค่ดีไซน์นะคะแล้วก็สีนะคะแล้วก็ตรงด้านข้างแฟริงรถช่วงล่างใต้เบาะนะมันจะมีดีไซน์ต่างกันนะจะมีแค่รุ่นเดียวนะที่ดีไซน์จะไม่เหมือนชาวบ้านนั่นก็คือรุ่น Interstellar นะคะตรงช่วงด้านล่างใต้เบาะนะที่พูดไปนะคะก็จะให้ดูรูปนะจะได้เห็นชัดเจนว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ตัวเด่นๆที่ราคาตัวท็อปนะคะอีกหนึ่งตัวที่แตกต่างจากเพื่อนเลยนะคะเป็นสายเดินทางแบบ Full Set เลยนั่นก็คือCelestial นะคะเพราะว่าเบาะเนี่ยเบาะรถมีการเสริมขึ้นมาให้มันหนาขึ้นนุ่มขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางระยะทางไกลนะคะแล้วก็ด้านในส่วนของคนซ้อนด้านท้ายอ่ะก็มีพนักพิงมาให้มีชิลตัดลมมาให้ด้านหน้าซึ่งมีระยะที่สูงขึ้นมาหน่อยนะคะทำให้การเดินทางเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยในการโต้ลมมากตอบโจทย์แน่นอนกับสายเดินทางไกลค่ะสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่เพิ่มเติมที่กุ๊กอยากจะพูดเสริมให้เพื่อนๆได้นึกถึงสิ่งที่กุ๊กกำลังจะอธิบายนะเพราะว่าคือโดยรวมแล้วก็อยากจะเล่าฟีลลิ่งความรู้สึกให้ฟังว่าเราขับขี่จริงๆแล้วส่วนตัวเรารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะกับระยะทางที่ขับขี่มาเนี่ยก็ประมาณ150กิโลเมตรนะมีทางให้ได้ทดสอบทุกรูปแบบนะคะคือทริปเนี้ยต้องบอกเลยว่าเจอทางดำถนนปกติทางหินทางดินทางหลุมบ่อทางขึ้นเขาลงเขาทางเนินลาดชันต่างๆนี้เจอครบทางแคบเช่นทางกลับรถของมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะที่เป็นสะพานกลับรถนะคะตามต่างจังหวัดนะให้เพื่อนๆนึกภาพตามมันก็จะค่อนข้างแคบมากนะรถคันนี้ก็สามารถขับไปได้นะคะแล้วก็ทาง
ถนนเปียกเนี่ยอันนี้ก็เจอเพราะว่าเจอช่วงฝนตกหนักแล้วก็ช่วงที่ฝนหยุดตกถนนก็เปียกชื้นนะโดยรวมแล้วเป็นรถ1คันที่สามารถขับขี่ไปได้ทุกสภาพถนนนะแต่ว่าให้เพื่อนๆนึกภาพตามตรงที่ว่ารถคันนี้ไม่ได้ไปเหมาะกับทางดินหรือว่าจะเอาไปลุยทางหลุมบ่ออะไรได้ดีขนาดนั้นนะแต่โดยรวมเรื่องโชกซับแรงต่างๆเนี่ยโชกไม่ย้วยซับดีนะคือขี่แล้วก็นั่งสบายไม่ได้กระแทกหลังอะไรมากนะโดยส่วนตัวเพราะว่าก็ไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรนะให้เป็นค่าเดิมๆของโรงงานเขาตั้งมาแบบไหนกูก็ขี่แบบนั้นนะเรื่องของความร้อนรถแน่นอนว่าคันนี้ไม่ร้อนเลยโดยรวมแล้วนะคะที่สัมผัสหน้างานจริงๆเลยนะตอนจอดรถในขณะที่รถกำลังติดอยู่เนี่ยจอดติดไฟแดงจอดรอถ่ายรูปกันนะในขณะที่เครื่องกำลังสตาร์ทอยู่ไม่มีไอระอุขึ้นมาให้รู้สึกว่าร้อนเลยนะแล้วก็ในช่วงขับขี่แน่นอนว่าไม่ต้องห่วงเลยไม่เจอความร้อนเลยนะคือค่อนข้างเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวเรื่องโต้ลมแน่นอนว่าโต้นะคะด้วยความที่รถเป็นทรงที่ไม่มีชิลหน้ามาตัดลมให้นะคะยิ่งตัวคันที่กุ๊กขี่เนี่ยเป็นรุ่นอินเตอร์สเตลล่านะสีเขียวคันนี้ก็ไม่มีชิลมาให้โต้ลมสวยๆคือเอาง่ายๆกุ๊กนะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีถ้าใครติดตามกุ๊กกันมาอยู่แล้วกุ๊กจะขี่รถทรงเนกเก็ตนะชิลๆเรื่องโต้ลมนี่ดิฉันสู้ตายนะคะคือสามารถบิดได้บิดหน้าตั้งเลยอะไรอย่างนี้แต่กับบางคนถ้าไม่ค่อยได้ขี่ใส่เนี้ยมานึกออกไหมโต้ลมก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงว่าเอ้ยจะเหนื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็แนะนำว่าให้ติดอุปกรณ์เสริมหรือไปเอาตัวท็อปเป็นตัวเซเลสเชียลสีแดงคันนั้นนะคะก็มีอีกสีหนึ่งก็เป็นสีน้ำเงินนะยังไม่เห็นคันจริงสีน้ำเงินไงแต่ว่าบางศูนย์ก็มีสีน้ำเงินมาให้ชมแล้วก็ลองไปหาดูกันได้นะคะระบบเบรกที่ติดรถมาให้ก็เบรกได้ดีนะคะสำหรับตัวติดรถนะคือเบรกเอาอยู่กับสถานการณ์ที่ได้เจอมาทุกรูปแบบนะแล้วก็การเชนเกียร์การเอนจินสมูทมากๆคือไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือว่ามโนนะแต่คือเฮ้ยมันสมูทดีกว่าตัวก่อนๆที่เคยได้ทดสอบขี่มาทั้งหมดของ Royal Enfield ที่กูได้เทสมาแล้วนะบอกเลยว่าเหมือนเขาน่าจะพัฒนาขึ้นมาให้มันดีขึ้นคือว่าง่ายๆคันนี้มันจบด้วยคำว่าสมูทนุ่มนวลจริงๆอะค่ะไปลองกันดูนะคะเรื่องของความเร็วกุ๊กไม่ได้เทสท็อปสปีดใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามีช่วงจังหวะหนึ่งกุ๊กจะชอบไปแบบขี่อยู่ท้ายๆนะเพราะว่าอยากจะลองแค่ตอนแบบว่าเอ้ยจังหวะเราเปิดคันเร่งตามเพื่อนถ้าเราแบบขบวนเราไม่ได้อยู่ชิดกันมากอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็ได้มีโอกาสช่วงนึงพอดีจังหวะแบบมีเพื่อนอีกคันเขาขี่ช้าเราก็เลยแบบเอ้ยเราจะขี่แซงเขาไปนะช่วงจังหวะมันแซงกันได้พอดีนะครับก็เลยลองชูดขึ้นไปนะคะตอนนั้นอยู่ที่เกียร์5ความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ140นะแล้วก็พออยู่ใกล้ขบวนตามระยะที่พอสมควรต้องเบรกแล้วก็เลยชะลอความเร็วนะคะก็ถือว่าเอ้ยทำความเร็วได้ดีอยู่นะคะแม้ว่าจะไม่ได้ปูดปาดอะไรมากนะอย่างที่บอกไปนะคะสไตล์รถเขาเป็นแบบนี้แต่รับรองแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ขี่สนุกแล้วก็ชิลๆสวยๆหล่อๆกันเลยสำหรับสายเดินทางไกลก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะแล้วก็สายที่ชอบขี่แบบทำทรงหล่อๆฉันไม่ได้จะต้องการความเร็วกับคันนี้ฉันจะขี่ไปเรื่อยๆกับระยะทาง500อัพ 1,000 กิโลอัพอะไรเงี้ยคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆไปลองทดสอบขับขี่กันได้ที่ศูนย์ Royal Enfield ทั่วประเทศไทยเลยค่ะ Royal EnfieldSuper Meteor 650ตัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ดีไซน์ออกมาได้สวยงามแล้วก็กว่าเขาจะดีไซน์กันได้จบเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่หลายปีเลยนะคะคันนี้ไม่ใช่แค่ว่าดีไซน์ปุ๊บอะไรอย่างงี้จบคือเขาดีไซน์คำนึงถึงผู้ขับขี่ด้วยนะคะและด้วยความที่ Royal Enfield เป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่อง Pearl Motorcycle อันนี้พยายามจะออกจริตเสียงให้ถูกนะพูดง่ายๆเอาสั้นๆก็คือเพียวมอเตอร์ไซเคิลอะพูดให้มันออกสำเนียงไทยไปนิดนึงนะก็คือไม่ได้เน้นเทคโนโลยีอะไรมากไม่ได้มีเทคโนโลยีมาปรุงแต่งในการขับขี่ช่วยเราเยอะนะเป็นการเน้นให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้สัมผัสฟีลลิ่งการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่แท้จริงนะก็เป
็นอีกหนึ่งค่ายนะที่เขาเน้นทำเรื่องคอมมูนิตี้การรวมกลุ่มขับขี่การมีเพื่อนฝูงสายขับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะก็ลองไปดูกันกับคันนี้ Super Meteor 650นะใครอยากสัมผัสตัวจริงก็อย่างที่บอกไปได้ที่ศูนย์ทั่วประเทศไทยนะโดยรวมแล้วกุ๊กคิดว่ากุ๊กเนี่ยได้เล่าให้เพื่อนๆฟังครบหมดแล้วว่ากุ๊กรู้สึกไงกับการขับขี่ Super Meteor 650ในรอบสื่อมวลชนครั้งนี้นะก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆว่ารอบหน้าจะมีอะไรมาให้ขับขี่มาทดสอบมารีวิวหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของตาลอนไรกุ๊กคนนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับรีวิวหน้าสวัสดีค่ะ